อนเกี่ยวกับวิธีใช้ verb to be ก็คือ is am are ซึ่งคอยมีคำถามมาถามว่า how do we use is am are แปลภาษาลาวแมนเราจะใช้ is am are แนวใดอยู่ในประโยคแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้วิธีใช้นั้นคอยมีบทฝึกหัดเล็กน้อยมาให้พวกท่านได้เฮ็ดเนาะซึ่งว่ามีอยู่5ข้อให้พวกท่านตอบถูกหรือผิดเนาะประโยคที่1มีอยู่ว่า I am a doctor I am a doctor ถูกหรือผิดถ้าถูกแม่นให้หมายวงมนอยู่ที่ตัวที่เนาะถ้าผิดแม่นให้หมายวงมนอยู่ที่ F เนาะแล้วประโยคที่2 You is my friend You is my friend ถูกหรือผิดประโยคที่3มีอยู่ว่า He is my classmate He is my classmate ถูกหรือผิดแล้วต่อไปข้อ4 My mother are kind My mother are kind ถูกหรือผิดแล้วข้อที่5 This bag is expensive This bag is expensive แล้วให้พวกท่านสังเกตเบิ่งอยู่ว่าประโยคสังเกต is am are อยู่ในประโยคว่าถูกต้องหรือบ่ถูกต้องเนาะแล้วพวกท่านมีเวลาเฮ็ด3นาทีอยากให้พวกท่านเขียนประโยคนี้ใส่ปึ้งหมูทานแล้วตอบว่าถูกหรือผิดเป็นยังไงซื่อๆเด้อโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะเห็นบทฝึกหัดแล้วล่ะเนาะต่อไปค่อยจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ is am are ซึ่งว่าจะเป็นแนวใดนั้นเฮามาฟังกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปสอนวิธีใช้ is am are หรือว่า verb to be นั้นค่อยจะมาสอนเกี่ยวกับsingular และ plural ก่อนเนาะซึ่งอยู่ในตารางนี้ค่อยเขียนมาให้แล้วว่า singular แปลว่าสำเนาแมน
จำนวนน้อยและ plural แปลว่าจำนวนหลายซึ่งว่ามันจะมีคำแทนนามที่ว่าใส่กับจำนวนน้อยและจำนวนหลายซึ่งว่าคำแทนนามตัวนั้นแมนมีอยู่3กลุ่มคือกลุ่ม1กลุ่ม1ภาษาลาวแมนบุรุษที่1ซึ่งว่าบุรุษที่1แมนหมายถึงตัวเฮาเองหรือว่าพวกเฮาเนาะส่วนว่าบุรุษที่2หมายถึงคนที่เฮาเว้าถึงคนที่เฮาเว้าถึงในที่นี้ก็แมนเจ้านั่นเองแล้วบุรุษที่3หมายถึงคนที่เฮาเว้านําตัวอย่างว่าลาวคําว่าลาวนี่เนาะแทนให้บุคคลที่เฮาเว้าถึงหรือคําว่ามันหรือว่าพวกมันแมนเฮาแทนให้กับสัตว์และวัตถุสิ่งของที่เฮาเว้าถึงโอเคเฮามาพูดกันเลยว่าภาษาอังกฤษจะมีอย่างแน่บุรุษที่1จํานวนน้อยภาษาอังกฤษแมนภาษาอังกฤษแมน I โอเคเนาะหมายถึงตัวเฮาเองแล้วบุรุษที่1จํานวนหลายแมนพวกเฮาพวกเฮาภาษาอังกฤษแมน we เนาะแล้วคําว่า we หมายถึงพวกเฮาพวกเฮาหมายถึงนับแต่2ขึ้นไปถึงจํานวนหลายได้แล้วบุรุษที่2จำนวนน้อยภาษาอังกฤษแมนเจ้าโอเคเนาะเจ้าแมนบุคคลที่เฮาเว้านําเนาะคือเฮาเว้าในเมื่อกี้นี้แล้วบุรุษที่2จำนวนหลายภาษาลาวแมนหมายถึงพวกเจ้าแมนคนที่เฮาเว้านําแต่ว่าเป็นจำนวนหลายภาษาอังกฤษก็แมนอยู่เช่นเดียวกันเนาะโอเคแล้วต่อไปบุรุษที่3จำนวนน้อยบุรุษที่3จำนวนน้อยนี่เฮาสามารถเว้าได้ว่ามันสามารถเป็นบุคคลที่เฮาเว้าถึงตัวอย่างว่าลาวคําว่าลาวในนาทีนี้จะมีทั้งลาวผู้หญิงและลาวผู้ชายซึ่งหมายถึงบุคคลที่เฮาเว้าถึงและนอกจากนี้คำว่าบุรุษที่3จำนวนน้อยยังสามารถเว้าถึงวัตถุสิ่งของและสัตว์ได้อีกซึ่งวัตถุสิ่งของและสัตว์นั้นเราจะแทนด้วยคำว่าด้วยคำว่า it เนาะแล้วต่อไปบุรุษที่3จำนวนหลายเอาอีกเทอร์นึงเนาะจำนวนหลายหมายถึง2ขึ้นไปถ้าสมมติเราเว้าถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันมีหลายคนเนาะจำนวนหลายเราจะใช้แทนคำว่า theyหมายถึงพวกเขาและนอกจากนี้บุรุษที่3จำนวนหลายยังสามารถแทนให้กับคนสัตว์วัตถุสิ่งของได้อีกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคนเขาจะแปลว่าพวกเขาถ้าว่าวัตถุสิ่งของเขาจะแปลว่าพวกมันถ้าว่าเป็นสัตว์เขาก็จะแปลว่าพวกมันเช่นเดียวกันเป็นจังใดเข้าใจบ่โอเคเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาฮู้ singular และ plural แล้วบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3จำนวนน้อยและจำนวนหลายแล้วพวกเราจะมาฮู้วิธีใช้ verb to be ก็คือ is am are ว่าไปกับบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3แมนจะใช้ตัวใดเนาะซึ่งมาเริ่มกันอยู่ที่บุรุษที่1จำนวนน้อยบุรุษที่1จำนวนน้อยมีอยู่ว่าแมน I ซึ่งว่า I ไปกับ verb to be am โอเคเนาะแล้วกลุ่มที่1หรือว่าบุรุษที่1จำนวนหลายแมน we ไปกับ verb to be are แล้วกลุ่มที่2หรือว่าบุรุษที่2จำนวนน้อยมีอยู่ you แมนไปกับ are แล้วกลุ่มที่2หรือว่าบุรุษที่2จำนวนหลายมีอยู่ว่า youตัวนี้ก็ไปกับเส้นเดียวกันแล้วบุรุษที่3จำนวนน้อยมีอยู่ she he it ไปกับ verb to be is แล้วบุรุษที่3จำนวนหลายมีอยู่ว่า they ไปกับ verb to be areแล้วต่อไปข่อยจะมาบอกวิธีเขียนตัวย่อของแต่ละอันให้เบิ่งเนาะตัวย่อของ I am มีอยู่ว่า am แล้วตัวย่อของ we are มีอยู่ your แล้วตัวย่อของ you are man your
อของตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะแล้วตัวย่อของ she is he is it is แม่เขียนนี่เด้อซึ่งอ่านออกเสียงแม่ she is he is is แล้วตัวนี้เนาะตัวย่อของ they are แม่นี้วะอันว่าเดียวโอเคเนาะโอเคหลังจากที่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้ verb to be แล้วมานี่เฮามากวดเบิ่งว่าบทฝึกหัดที่ว่าข้าพเจ้าให้ทานเห็นก่อนหน้านี้ถูกหรือผิดโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลย I am a doctor I am a doctor เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเนาะคำตอบที่ถูกต้องย้อนว่าไอ้เป็นบุรุษที่1จำนวนน้อยแล้วไปกับ verb to be am ถูกต้องแล้วมาเบิ่งข้อที่2กันเลยมาถึงหรือผิด you is my friend you is my friend เป็นคำตอบที่ผิดเนาะเป็นคำตอบที่ผิดย้อนว่า you man บุรุษที่1จำนวนน้อยและเป็นได้ทั้งบุรุษที่2จำนวนน้อยซึ่งว่าไปกับ verb to be ตัวเดียวกันแมนเนาะฉะนั้นผิดตัวนี้เนาะโอเคคำตอบที่ถูกต้องแมนเนาะโอเคมาข้อที่3กันเลยเนาะข้อที่3 he is my classmate he is my classmate ตัวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเนาะถูกต้องแล้วย้อนว่า he แมนบุรุษที่3จำนวนน้อยฉะนั้นจะไปกับ verb to be is โอเคเนาะต่อไปข้อที่4 my mother are kind my mother are kind ตัวนี้เป็นคำตอบที่ผิดเนาะที่ผิดย้อนว่า mother นี่แม่แม่ผู้หญิงซึ่งมันจะแทนให้กับ she เนาะตัวนี้เนาะเทียนให้กับชีฉะนั้นเป็นบุรุษที่3จำนวนน้อยชีแม่นไปกับ verb to be is เนาะตัวนี้แม่นคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกต้องแม่น is เนาะตัวนี้แม่นชีเนาะแล้วข้อที่5แม่น this bag is expensive this bag is expensiveเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเนาะ This bag man หมายถึงสิ่งของสิ่งของนี้มีอย่างเดียวฉะนั้นตัวแทนของสิ่งของภาษาอังกฤษ man แทนให้คำว่า it นี่เนาะหมายถึง it แล้วบุรุษที่ it แม่นบุรุษที่3จำนวนน้อยแล้วไปกับ verb to be is ฉะนั้นคำตอบอยู่ในประโยคนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเก่งลาย